เอามาดูอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เป็นความหวังของผู้ที่มีรายได้รายได้น้อยเช่นกันนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองก็คือโครงการบ้านล้านหลังนะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับโครงการดังกล่าวก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ทออสอก็จะเปิดให้จองสิทธิ์ทันทีในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับ เรื่องนี้ครับนายชัดชัยสิริไรนะครับกรรมาการผู้จัดการทออ,อบ,บอกว่าโครงการบ้านล้านหลังนะครับจะมุ่งเน้นในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ โดยแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อยนะครับหรือว่า post finance วงเงิน5 0มื่ล้านบาทให้กู้เพื่อซื้อหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องนะครับราคาไม่เกิน1ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุดนะครับ40ปีอัตราดอกเบี้ยนะครับกรณีรายได้ไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนนะครับปีที่1-5นี่ก็คิดดอกเบี้ยคงที่นะครับร้อยละ3ต่อปี oh. ส่วนปีที่6จนถึงตลอดอายุสัญญานะครับคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยนะครับชั้นดีหรือว่า MRR นะครับลบร้อยละ0.75ต่อปีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนนะครับ MRR ลบร้อยละ1ต่อปี oh. ทีนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกรณีที่รายได้เกิน2 5 0 0 0บาทต่อเดือนปีที่1ทางทอสอเขาจะคิดดอกเบีย้ยปีที่1นเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีส่วนปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบร้อยละ0.50ต่อปีส่วนลูกค้าสวัสดิการเขาจะหักเงินเดือนนะคะก็จะคิดดอกเบี้ยที่ MRR ลบร้อยละ1ต่อปีค่ะ อีกส่วนเนี่ยเป็นสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือว่า p r e f i n a n c e นะคะวงเงิน10,000ล้านบาททั้งหมดเนี่ยคือมาตรการที่ออกมาทั้งหมด6 0 0 0 0ล้ 5, 000, 000, าน5 0,000่นล้านแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน25 0 0 0ให้2 0 0 0 0ล้านบาทส่วนกลุ่มที่มีรายได้25,000บาทขึ้นไปก็ให้3 0 0 0 0ล้านแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอีก1 0,000ล้านนะคะก็จะให้กู้สําหรับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำไปจัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน1ล้านบาทต่อหน่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือ MLR ลบร้อยละ1.25ต่อปีแต่ถ้าสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาเกิน1ล้านบาทก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยอีกแบบหนึ่งก็คือคิดที่ MLR ลบร้อยละ0.75ต่อปีถูกลงไปอีก ครับผมโดยทออ,อก็จะเปิดให้ประชาชนนะครับจองสินจองสิทธิ์สินเชื่อเพื่อที่จะซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือจองสิทธิ์เพื่อเลือกซื้อทรัพย์นะครับที่พร้อมเข้าอยู่ภายในไตรามารสสของปี2562ผ่านทางเว็บไซต์ ghbmillionhome.com นะครับในวันที่23พฤศจิกายนนี้ซึ่งมีทั้งบ้านใหม่และก็บ้านมือสอในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม3 0,000หน่วยนะครับ โดยประชาชนจะต้องนำรหัสรายการทรัพย์ที่เลือกในเว็บไซต์ไปแสดงพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อที่จะลงทะเบียนจองนะครับในงาน k ิ c k off โครงการบ้านล้านหลังที่จะจัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลอยากที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะราคาเนี่ยหล้านบาท คือคร,ราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ3,800บาทเท่านั้นเองนะคะอ,อันนี้เนี่ยคือตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆซับในกรุงเทพที่จะเปิดขายนยอยู่ที่ประมาณ14,000หน่วยนะคะส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะเยอะหน่อย16,000หน่วยนะคะคสำหรับในพื้นที่กรุงเทพหานครนเนี่ยก็จะเปิดให้จองกันนะคะในวันที่23พฤศจิก,กายนนี้แล้วนะคะก็เตรียมพร้อม ความฝันของใครหลายๆคนเนาะกาที่อยากจะมีบ้านในของตัวเองบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยร้านสักร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้ว่ากันตามตรงบางทีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะแต่ก็พอมีเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ภูมิใจเหมือนกันใช่นะคะ